มืองมึงเดี๋ยวกูจะไปหามึงตัวเมาทำไมย่าขอที่การนะจ๊ะเราก็เราก็พยายามอดทนอยู่แต่พอมันบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็ไม่ไหวคือน้องเขาจอดรถอยู่ทางด้านหน้าโรงพักแล้วเขาก็เดินข้ามถนนมาหมายถึงลูกค้าเหรอคะหมายถึงว่าน้องอ๋อดับจ่าแซมจ่าแซมเนี่ยค่ะเขาข้ามถนนมานั่งอยู่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราให้เขาเช่าขายแล้วสักพักหนึ่งเราเหมือนได้ยินเสียงดังก็เลยเดินไปดูกับเฮียแกว่าเอ๊ะมาอะไรลูกค้าอีกหรือเปล่าคือที่เดินออกไปเนี่ยคือไปดูว่าเพราะว่าเขาเสียงดังซึ่งเราก็รู้ว่าถ้าเสียงดังเนี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกก็เลยต้องออกไปดูพอออกไปดูเฮียก็เลยถามเขาว่ามาเสียงดังอะไรที่นี่ก็ถามแค่นั้นเท่านั้นแหละเขาก็ด่าหยาบคายแล้วมันก็มีคำพูดบางคำพูดที่คือพอด่ามาแล้วเรารับคำพูดเขาไม่ได้เขาด่าว่าอะไรพี่คำที่ไอ้เฮียไอ้สัตว์แต่ที่ทำให้เฮียแกฟิลขาดคือไอ้เกาะเมียกินไอ้ตัวเมียอะไรเงี้ยคือเราช่วยกันทำมาหากินแล้วมาด่าเราแบบนี้มันไม่ใช่ไงคะถือว่าแบบเอ้ยดูหมิ่นเราอะเนาะอยู่ดีมาด่าเราไม่ได้มีมูลเหตุอะไรเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ถูกกันตอนเขาเป็นลูกค้าเขาก็เป็นลูกค้าที่น่ารักแต่พอมีมาช่วงหลังเนี่ยเขาเริ่มมีพฤติกรรมแบบเนี้ยเราก็พยายามเลี่ยงโดยการที่ถ้าเมามาขอซื้อเหล้าเบียร์เราไม่ขายช่วงแรกก็ปรับแบบนี้แต่ตอนหลังก็สั่งเด็กที่ร้านเลยว่าไม่ว่าจะเมามาหรือมาสภาพปกติไม่เมาไม่ขายให้เด็กขาดพอเราไม่ขายให้ก็กลายเป็นไม่พอใจแล้วก็ท้าทายเราว่าไปฟ้องพุ่มกลับเลยไปฟ้องพุ่มกลับเลยก็คือตามคลิปคือทุกครั้งก็จะเวลามีเรื่องก็จะไปฟ้องพุ่มกลับสิไปฟ้องพุ่มกลับเลยก็จะท้าทายเราอย่างนี้ตลอดซึ่งที่ผ่านมาเราก็เราก็พยายามอดทนอยู่แต่พอมันบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็ไม่ไหวลูกค้าก็หายลูกค้าก็ไม่มาข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ